สวัสดีครับทุกคน Winter Story จะพาไปเที่ยวมอนทานาฟาร์มที่วังน้ำเขียวปี2023จะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่มอนทานาคอสเวิลด์นะครับหรือว่ามอนทานาฟาร์มนะครับที่วังน้ำเขียวนะครับก็มาสักครู่นี้ก็ไปให้อาหารแกะกันมานะครับเมื่อกี้เราซื้อตั๋วเข้ามานะฮะ50 บาทแล้วก็ซื้อตั๋วในส่วนที่เข้าไปดูสัตว์หายากอีก100 บาทนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรวันนี้จะสนุกแค่ไหนฝากติดตามชมด้วยนะครับที่นี่เขามีลูกเสาวรสด้วยนะนี่เราก็เพิ่งเคยเห็นนะต้นก็เป็นแบบนี้คล้ายๆองุ่นเลยก็คือปลูกเป็นไม้เลี้ยงแบบนี้นะครับที่นี่นะครับเขาก็มีผักไฮโดรโปนิกสดๆเลยนะฮะนี่ปลูกแบบนี้เลยโอ้โหนี่เยอะมากครับ1ลูกเก่งเว้ย2 3 4ได้ของอยู่นะเอาตัวอะไรลูกเอาตัวอะไรสีอะไรบอกพี่เขาเนี่ยโชว์หน่อยลูกนี่พี่มัตเตอร์ปลาโป่งแตก4 ลูกนะครับได้ตุ๊กตาวัวเซรามิก1 ตัวตอนนี้ซื้อแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มนะก็คือ200 บาทเนี่ยได้ ATV 1รอบธนู1เกมปลาโป่ง1เกมยิงปืน1เกมนะครับในราคา200เมื่อกี้ประเด็นกับพี่มัตเตอร์น้องมาวินไปยิงปืนจุกน้ำปลามานะได้เป็นกระเป๋านะครับยิงล่วงไปทั้งหมด10 ตัวนี่น้องมาวินโชว์เลยลูกก็ประเด็นมาเป็นนักยิงธนูซะแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ไม่เคยยิงนะครับนี่เป็นครั้งแรกไปครับโอ้โหเข้าเป้าครับผมเข้าแต่ยังไม่เข้าจริงเลยไงปล่อยไม่ไปตอนนี้แม่ใหม่กับน้องมาวินนะครับ ATV นะครับค่อยๆไปครับได้ไหมได้ไหมน้องมาวินบ๊ายบายไปเลยนะครับก็ไปขี่ ATV มานะครับโอ้โหทางผันหรือโหดมากๆนะครับแต่ก็รถเขาคันไม่ใหญ่มากก็ถือว่าขับไม่ยากเท่าไหร่นะตอนที่เราไปเขาคอตอนนู้นที่ไปขับบนไร่กลางหันลมอันนั้นขับยากกว่าเยอะเลยแล้วน่ากลัวตกเขาด้วยแต่ที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่นะสำหรับมือใหม่มาขี่ที่นี่ดีกว่านะครับที่เขาคอน่ากลัวมากที่นี่โอเคนะมันทนาฟาร์มเดี๋ยวไปกินข้าวกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะไปดูสัตว์แปลกหายากนำเข้าที่นี่นะครับฝากติดตามชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาทานอาหารที่ร้านอาหารที่มันทนาฟาร์มนะก็ผมสั่งมาเป็นซีซ่าสลัดนะหน้าตาก็ประมาณนี้ของน้องมาวินดูสิของน้องมาวินสั่งเป็นสปาเกตตี้ผัดซอสหมูอร่อยหรือเปล่าหน้าตาเหมือนจะอึ้งๆนะฮะลองชิมซีซ่าสลัดก่อนบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่มอนทานาคอสเวิลด์หรือว่ามอนทานารีสอร์ทนั่นเองนะฮะอากาศดีมากครับตอนนี้เวลาประมาณ15:00 น.นะแต่ว่าเชื่อไหมฮะอากาศมันยังเย็นอยู่เลยอ่ะแล้วมันไม่ค่อยมีแดดด้วยนะฮะอากาศดีมากเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปดูสัตว์แปลกหายากนะครับผมหนูยักษ์หนูยักษ์เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปชมอัลปาก้าแลนด์นะครับผมนะก่อนเข้าเขาก็จะมีบอกให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนนะแล้วก็ซื้อแครอทเข้าไปฝากน้องๆด้วยนะเจอน้องๆครับทิ้งแครอทให้น้องอัลปาก้าก่อนเร็ว
น้องมัตเตอร์ให้อาหารลาลูบหัวได้อย่าเข้าข้างหลังเขาเนี่ยน้องลาเดินตามมัตเตอร์นะครับเพราะว่าหิวแครอทนะครับตอนนี้น้องลาตามมัตเตอร์ครับหิวครับหิวตามมัตเตอร์ตลอดเวลาเลยครับตอนนี้นี่คือหนูยักษ์ใช่ไหมมัตเตอร์เป็นหนูชนิดเดียวที่น้องมัตเตอร์ไม่กลัวนะครับปกติน้องมัตเตอร์จะเป็นเด็กกลัวหนูมากสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้องมัตเตอร์บอกอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นนะครับมีนกเลียนะไม่ใช่นกกระจอกเทศนะเป็นนกเลียมันจะรูปร่างคล้ายๆนกกระจอกเทศนะแต่มันไม่ใช่นะฮะตัวมันจะเล็กกว่าปะนกเลียนกเลียแล้วก็มีเจ้าเต่าชูคาต้ามาวินอย่าลืมกดติดตามผมกับน้องด้วยนะคะ